มันดู space scale ป่ะโอ้ so you โอ้น้องกบเนี่ยนะสามารถฉันสามารถบินไปบ้านได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในทรงที่ประหลาดมากแต่ก็อยู่ในบ้านฉันนะในส่วนของวันนี้เราจะมาหา personal color กันค่ะที่มาหลักๆอ่ะเพราะว่าหลายๆคนถามอุ่นมาว่าแบบว่าจะเลือกสีเลือกสไตล์ยังไงคะหนูไม่ได้อยากแต่งหน้าเยอะหนูไม่ได้อยากแต่งตัวเยอะหนูแค่อยากมีเสื้อสีเดียวในตู้อะไรเงี้ยในส่วนของฉันเองก็จะได้เป็นความรู้ของตัวเองด้วยนะคะในการทำธุรกิจว่าแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยมันควรจะยังไงอีกอย่างนึงก็คือเวลาเรารู้ personal color ตัวเองเนี่ยมันจะประหยัดในการใช้ชีวิตมากๆแล้วก็ทำให้เราสามารถคัดสิ่งที่แค่แบบว่าเราใช้งานได้จริงๆเพราะว่าบางทีเรามีเสื้อ100ล้านตัวในตู้ถูกต้องเราก็ใส่แต่ตัวเดิมๆมันมีเหตุผลของมันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวให้เล่าให้ฟังว่า personal color คืออะไรยังไงดีกว่าได้เลยค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปท่าผ้ากันเนอะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องปัจจัยในเรื่องของ personal color ก่อนซึ่งหลักๆมันแบ่งเป็น4อย่างครับผมปัจจัยแรกก็คือที่ถืออยู่ในหน้านี้นะคะคือ undertone 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 มันจะเป็นยกตัวอย่างเช่นโอเคฉันจะซื้อเสื้อผ้าสีชมพูมันต้องเป็นฟูลเชดไหมเห็นเขาเคยดูแบบเส้นเลือดกันมันเกี่ยวไหมคะ personal color คือสีที่เอามาใช้กับตัวเราคือสีผิวเราไม่เกี่ยวกับสีที่เราจะมาใช้คือเราจะบอกว่าไม่เกี่ยวมันก็ไม่เชิงแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนผิวเหลืองแล้วเราจะเป็นคนที่จะต้องใช้ undertone เหลืองเสมอไปสีมันจะสะท้อนเข้าหน้าแล้วหน้าเราจะเปลี่ยนไปดังนั้นสีไหนที่สะท้อนเข้าหน้าแล้วมันทำให้หน้าเราดูดีเก็ตเลยอันนั้นทอนแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะคูลกับวอร์มครับหรือว่าเยลโล่กับบลูแล้วแต่ศาสตร์ถ้าเป็นศาสตร์เกาหลีก็อาจจะเรียกวอร์มโทนคูลโทนเหมือนกันญี่ปุ่นจะเรียกเยลโล่เบสบลูเบสก็คือเหมือนกันเยลโล่คือสีที่ผสมสีเหลืองเข้าไปหรือว่าเป็นสีที่ดูอุ่นนั่นแหละดังนั้นทีนี้ถ้าเป็นชมพูโทนเย็นก็จะเป็นชมพูที่ผสมสีน้ำเงินเข้าไปหน้าตามันก็จะติดอมม่วงโอเคอันนี้ปัจจัยถัดมาค่ะ brightness หรือความสว่างปกติถ้ามีสีขาวกับสีดำเลือกใส่สีไหนมากกว่ากันคะคือมันดำมันไม่มงคลนะคะคือเป็นคนใส่ดำขึ้นแต่ว่าแบบว่าเลี่ยงใส่สีดำแต่รู้สึกว่าเป็นคนใส่สีดำขึ้นพอประมาณโอเคสีขาวกับสีดำจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นเอฟเฟกต์ที่ว่าเราใส่สีสว่างหรือสีเข้มเข้ากับคนคนนี้มากกว่าอะไรเงี้ยทีเนี้ยจริงๆขาวมันเป็นสีสุดของสีสว่างและสีดำมันก็เป็นสีสุดของสีเข้มแล้วมันก็จะมีสีระหว่างกลางเช่นเราเริ่มจากสีสดยิ่งผสมขาวมันจะจืดขึ้นเห็นปะสว่างขึ้นถ้าผสมดำมันก็จะมืดลงแต่เราก็จะดูว่าคนคนนี้เหมาะกับสีสว่างหรือสีมืดมากกว่ากันซึ่งมันไม่ได้ดูแค่ปัจจัยนี้เนาะเราก็จะดูแบบอันดับทอนด้วยแล้วก็ความสว่างด้วยโอเคเข้าใจค่ะปัจจัยถัดมาค่ะ saturation คือความสดเข้มความเหมือนแบบจี๊ดของสีผสมสีเจือไหมเหมือนผสมขาวผสมดำไหมยิ่งสีสดก็จะเป็นสีที่ยิ่งสะท้อนแบบกระแทกตาเยอะประมาณนี้สุดท้ายคือเรื่องความตุ่นของสีคือจริงๆเราสูงว่าคนค่อนข้างพรีเฟอร์สีตุ่นนะเพราะว่า มันมีหลายสาเหตุมันเซฟเนาะใช่มันเซฟเอาง่ายๆเลยคือมันดูไม่ทำลายเราคือถ้ามันไปด้วยกันได้ดีมันก็ดีถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่ได้รู้สึกแย่มันเซฟมากกว่ามีสาวน้อยมาขอเอ็นเตอร์เธอฉันมีแขกรับเชิญแต่คุณต้องลุกป่ะค่ะนี่คือน้องปอนะคะนี่คือเอรินะคะเราจะได้เห็น2สีแบบว่าชิวๆจอยๆกับสีอย่างมีตะกี้ก็คือปัจจัย4อย่างก็จะมีอันเดอร์โทน brightness saturation แล้วก็ clearness มันจะเป็นเรื่องความสีใสหรือสีตุ่นอะไรประมาณนี้แม่ต้องซีเรียสมากเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของซีซั่นดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ควรที่จะเข้าใจหลักๆเลยเราแบ่งแบบนี้แบ่งฝึกโอเคแบ่งตรงกลางแบ่งแบ่งตรงกลางซ้ายขวาต่างกันที่ undertone spring กับ autumn เป็นเพื่อนกันในเรื่อง undertone spring กับ autumn จะเป็นโทนอุ่นก็จะเป็นสีที่ไปทางโทนวอร์มโทนผสมเหลืองมากกว่าค่ะแต่ว่า summer winter ค่ะจะเป็นโทนคูลโทนหรือเป็นโทนเย็นสีฝั่งนี้อาจจะดู calming กว่าดูเย็นๆดู breezy กว่านิดนึงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วสีนี้มันเป็นสีที่ไปดึงเอาความเหลืองของผิวออกใช่ดังนั้นคือมันก็ต้องดูว่าเราควรวางแคร์อยู่ไหมเพราะว่าถ้าไม่อยู่มันจะกลายเป็นสีทำให้ดูเหมือนคนป่วยก็ซิดเลยมันจะกลายเป็นสีที่ทำให้ความเลือดฝาดบนหน้ามันหายไปอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็หลักๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละ Spring Summer ถ้า Winter ต่างกันที่ Undertone กับความสว่างคือมันก็จะมีปัจจัยเช่นเรื่องสีสดสีตุ่นบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวตอนท่าผ้าเราคุยกันได้ครับทีนี้เราสามารถที่จะซอยย่อยสีลงไปได้อีกเอาจริงๆแล้วอ่ะตรงเนี้ยสำหรับบางคนอาจจะ too much information
แต่ว่าถ้าผ้ามันก็เร็วไงใช่ไหมค่ะคือว่าแบบนี้ค่ะสีที่มันเป็น universal standard ของ personal color คือ four type เราเชื่อว่าทุกคนเห็นตรงกันว่า four type มันกว้างไป มันย่อยได้อีกเช่นสมมติยูบอกว่ายูเป็น autumn ก็จริงเป็น autumn แบบไหนเน้นอะไรใน autumn เช่นเน้นความวอร์มของสีหรือเน้นความมืดของสีเพราะว่าทำไปได้ทั้งสองเวแต่ถามว่าคนที่ตู้เสื้อผ้าหน้าตาเป็นแบบนี้กับคนที่ตู้เสื้อผ้าหลักหน้าตาเป็นแบบนี้มันก็จะไม่ได้เป็นคนที่เป็นสีเหมือนกันขนาดนั้นถึงแม้ว่ามองในภาพรวมมันเป็นออทัมก็เข้าใจค่ะเอาง่ายๆคือมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นตู้เสื้อผ้าของเราใช่มันเป็นตู้เสื้อผ้าของเราโอเคนี่คือสีเงินเอาจริงไม่ต่างหน้าเหมือนกันต่อมาค่ะสีทองI hate this รู้สึกถึงความแก่รู้สึกถึงร่องที่มันขึ้นมาปะใต้ตรงใต้ตาเลยอ๋ออาจจะเยอะนิดนึงเนาะแต่ถ้าเทียบกับสีเงินหน้ามันดูคลีนกว่าผิวมันดูใสกว่าเราลองเทียบกันแบบนี้เนาะซ้ายมือเป็นโทนคูขวามือเป็นโอ้ยชัดมากของฉันคือชัดมากโอ้ my god amazing เกินจะค่อนข้างเหลืองอ่ะมันแล้วมันไม่ใช่เหลืองที่ดีแต่มันเป็นเหลืองที่ทำให้เหมือนผิวมันจริงๆมันมีกลไกของการดูแลแถวผิวชื่อกลไกไกลโคไลซ์ซึ่งผิวมันจะสามารถที่จะเหมือนแบบถ้าเราเริ่มไม่เด็กแล้วอ่ะผิวมันจะย่อยน้ำตาลได้น้อยมันทำให้หน้ายิ่งเหลืองขึ้นซึ่งเนี้ยมันเป็นสีเหลืองแบบนั้นแต่ฟังสีเนี้ยสีเงินนะคะมันไม่ได้ทำให้เขาดูเย็นชาหรือดูซีดแต่มันเป็นสีทำให้เขาดูผิวสว่างดูกระจ่างขึ้นประมาณนี้นะโอเคปกติเราเป็นคนชอบสีทองนะชอบสีทองมากใช่สีเงินโอ้ย I can see that เห็นชัดคนนี้ก็เห็นชัดว่าพอเป็นสีเงินปุ๊บอะเขาจะดูแบบ oh, amazing ว่ะเหมือนเดิมมาจากตู้เย็นในเนื้อมันจะดูซีดแบบหนาวหนามันดู space scale ป่ะใช่แต่พอเป็นสีทองมันเข้ากับผิวมันดู elegant นะใช่มันดูแบบมันดู harmony ไปกับผิวของเขาได้ดีดูไม่ได้ดูโดดออกมาแต่เนี่ยมันแอบดูปะทูคิดออกป่ะใช่เพราะเขาใช้สีเงินนะคะมันจะยิ่งทำให้เหมือนแบบเลือดฝาดมันดูน้อยมันดูไม่ค่อยเฮลตี้ไหมแต่ถ้าเขาแต่งหน้าจัดอ่ะคือมันก็ได้แล้วก็ได้ใช่มันก็จะยิ่งดูเหมือนแบบหลุดออกมาจากความเป็นตัวเขาอีกทีนึงมันอาจจะต้องแบบลดความเหลืองแบบลงเบดเขียวลงเบดอะไรให้มันแบบขาวจัดๆอะไรเงี้ยใช่แล้วมันก็จะเหนื่อยนิดนึงต่อมาค่ะเราจะค่อยๆดูเป็นซีซันละก็คือซีซันแล้วสปริงซัมเมอร์ทำวินเทอร์เออซัมเมอร์เพราะซัมเมอร์เป็นสีที่ซอฟที่สุดต่อจากซัมเมอร์จะเป็นวินเทอร์คือเราจะมาที่อันเดอร์โทนเดียวกันครับดังนั้นอันเดอร์โทนเหมือนกันแต่สีมันจะเข้มขึ้นชัดขึ้นจากซัมเมอร์เป็นวินเทอร์แบบนี้วินเทอร์ถ้าเทียบกับซัมเมอร์มันจะเริ่มรู้สึกว่าร่องมันเยอะอะเห็นปะขอบตามันเริ่มชัดขึ้นหรือว่าพวกแบบขอบปากเข้มขึ้นเนี่ยคอกับคางเห็นชัดเจนว่ามันดูหนักเกินไปเข้าใจค่ะสปริงเอาจริงแล้วถ้าดู overall ในเรื่องของ palm smooth อะก็โอเคนะไม่แย่แต่ผิวมันจะเหลืองหน่อยดังนั้นถ้าเราสมมตินะวันนี้ครั้งนี้หรือเราถ่ายงานคอนเซปที่มันดูเข้าถึงง่ายไม่ใช่คอนเซปที่มันดูเอเลแกนท์ขนาดนั้นเดี๋ยวได้คอนเซปแบบไปปิกนิกรองเท้าผ้าใบถือตะกร้าสามมันก็จะดูสตรีทมากกว่าถูกต้องมันดูแบบเท้าแตะพื้นขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเป็นสีซัมเมอร์ปุ๊บมันจะแพงไปเลยค่อนข้างแบบดรีมมี่มากๆอะไรเงี้ยใช่ดังนั้นตอนนี้ถ้าที่ดูนะอันนี้ไกลตัวสุดเอาถ้าดูไม่อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ไม่ได้เลยOh my god สีแรกสีซัมเมอร์โอเคถ้าใครดูนะถัดมาวินเทอร์ถัดมาโอเคสปริงโอเคแล้วสุดท้ายออทัมนายส์ประมาณนี้อ่ะคือถ้าเราดู like you in autumn. เราจะ yeah. รู้สึกว่าออทัมเป็นสีที่มันทำให้เขาดูไม่วอชเอาอะสีอื่นมันวอชเอามันทำให้เขาดูแบบบางๆดูแบบไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่สีเนี้ยดูหน้าป่วยดูปากซีดแต่พอเป็นสีออทัมมันดูหน้าครบเห็นไหมคะแล้วผิวมันดูใสกว่าดูโกลว์กว่าค่ะอันนี้มันดูแบบลอยๆของปอก็ชัดอ่ะแต่คือสีนี้ปอแบบ usually I don't go for like this bright pink เลยนะ but this looks so good on you มันดูฮอตนะมันดูเป็นสีที่สดใสแล้วก็เป็นสีที่เหมือนแบบดูมี energy อ่ะโอเคต่อมาค่ะสีฟ้าสีที่รู้สึกว่าไม่ค่อยแมทช์ใช่ไหมคะปกติไม่ค่อยได้ใส่สีฟ้าเลยโอเคถ้าไปฟ้าก็จะไปน้ำเงินเลยน้ำเงินติดดำอะไรเงี้ยก็คือ navy blue ถูกไหมใช่ใช่สีโบมาท่าสีแรก summer ไม่เคยมีฟ้านี้ในชีวิตเลยค่ะดูโอเคนะโอเคถัดมาค่ะ winter อันเนี้ยใกล้ๆ happy sunday ละรู้สึกว่ามันแน่นไปแล้วตั้งแต่เนี่ยตรงนี้ลงมาหน้ามันเริ่มคล้ำๆตรงคางมันจะเริ่มดูคล้ำๆลงมานะถัดมา spring
คือถ้าเอาเรื่องความสว่างความเงาอย่างเงี้ยอันนี้โอเคแต่ผิวมันจะดูเหลืองๆนิดนึงแล้วสุดท้ายออทามันนี่เก็บทุกครั้งที่ออทามจะเราจะรู้สึกเลยว่าเหมือนหน้าแก้มเขามันดูแบบเหมือนโหนกแก้มมันจะดูชัดแล้วใต้ตามันดูลึกลงไปไม่ได้เลยอ่ะว่าเห็นป่ะแล้วมันเหมือนเห็นเส้นเลือดสีเขียวๆขึ้นมาใต้ตาซัมเมอร์คือตรงข้ามคือก็ดีเราที่เป็น2คนนี้เพราะว่าคู่สีมันต่างกันมากอย่างคนนี้พอใช้ซัมเมอร์จะดูเอเนอร์จีน้อยดูแบบวันอาทิตย์อยู่บ้านเลซี่ซันเดย์อย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยอยากเจอใครเท่าไหร่วินเทอร์ได้ทางกับการเขาเป็นคนไปกับสีแรงๆได้ในระดับนึงนะหมายถึงว่าสีชัดหน่อยยังดีกว่าไปโทนมิ้วจริงๆดังนั้นเราแบบคนนี้ถ้าจะมินิมอลอะค่ะขาวดำไปเลยดีกว่าจะมาใส่เบจเบจเทาๆอะไรเงี้ยทำไมคะสีซัมเมอร์แต่ไม่แพงอ่ะมันยังรู้สึกถึงเราอยากได้มิติให้เขาอีกนิดนึงเนาะแล้วสุดท้ายสิโอ้ so you oh I'm actually so surprised of winter อันนี้คือ winter จะรู้สึกว่าแบบคางมันชาร์ปจัดคอมันเริ่มดาร์กนิดนึงแต่พอเป็นสีออถ้ามันเป็นความเงาที่มีแต่ว่ามันจะซอฟขึ้นโอ้ you look like so luxury อ่ะใช่มันดูไม่ได้พยายามที่จะเข้มมากแต่อันนี้มันเหมือนแบบใส่เพื่อจะไปกดใครจะฟาดนิดนึงแต่อันนี้มันดูแบบค่อนข้างธรรมชาติกว่าโอเคต่อมาสีเหลืองค่ะมีอิชชูสีเหลืองไหมคะไม่มีค่ะสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่ขนค่อนข้างมีปัญหาหรออืมใช่ไม่ค่อยใช้สีเหลืองอ่ะน่ารักเห็นไหมสีแรกพาสเทลได้ถูกจะเป็นสีเหลืองเลมอนจริงๆเหลืองเนี่ยจะมีความผสมน้ำเงินลงไปนิดนึงสีมันจะออกมีความแบบเหลืองอมฟ้าๆนิดๆเนาะถัดมาค่ะเป็นเฉดเดียวกันแต่ว่าจะเข้มกว่าสีจะสดกว่าสไตล์วินเทอร์ตรงนี้ก็ยังได้เพราะว่ามันเป็นสีสว่างจริงในวงจรสีทั้งหมดจะสังเกตว่าสีเหลืองอยู่บนสุดเพราะว่าสีเหลืองสีสว่างสุดต่อมาค่ะสีสปริงก็ยังได้อยู่แต่ถ้าเราเทียบกับสีโทนเย็นเราจะสังเกตว่าความโกลว์ของผิวหรือความเหมือนผิวชั้นนอกมันดูใช่ปะอันนี้มันดูใสมันดูโซออเวียสอะใช่สปริงก็ not bad อย่างที่บอกแต่สุดท้ายพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะโอเคเสร็จสุดท้ายนะคะสีออเทิร์มเป็นแบบนี้ฉันสามารถบินไปบ้านได้เลยคือสีเนี้ยเป็นสีที่ค่อนข้างปรับเซียนแล้วก็เป็นสีที่ mostly ของคนที่รู้สึกเต็งใส่ไม่พอไม่เหมาะจะพูดคำว่าพระสงฆ์ออกมาอาจจะพระสงฆ์เลยแหละพูดออกมาค่ะในทางกลับกันถ้าเราเอาสีที่เหมาะมันจะดึงเขาขึ้นมาใช่ก็ถ้าคอมแพคกับสีฟ้าจริงมันก็ดีกว่าแต่ว่ามันแอบลอยๆอ่ะวินเทอร์ใส่สีสวยกว่าสปริงวันนี้นอนเลยหน้าเขาอ่ะเปิดสีปากมันจะซีดๆหน่อยด้วยความที่ตอนนี้ขนตาเขามันจึ้งมากอะค่ะมันเลยจะรู้สึกว่าตามันจะดูเบาไปหน่อยเมื่อเทียบกับสีสีเนี่ยดู endorse กว่าคือมองเข้าไปมองได้เลยนี่คือสีผ้านั่นนะใช่ใช่เลยเพราะทับโดนจ้าพอคนนี้ใส่อ่ะคืออีเวนมันก็คือสีเดียวกันแหละมันก็อาจจะรู้สึกว่าพระไหมแต่คือเขาเอาอยู่อ่ะคือแบบแครี่เขาแครี่สีตัวนี้สวยฉันว่าอันนี้คือสวยเกือบที่สุดที่เธอทำมาแล้วจริงหรอสีเขียวเราค่อนข้างยากเหมือนกันสีเขียวเป็นสีที่ยากสำหรับเราอิชูเยอะแล้วจะสังเกตว่าทุกครั้งที่ผืนแรกมาแปะบนตัวคุณอูนจะรู้สึกเหมือนแบบเออโอเคนี่เพราะมันดูจะเป็นสีที่ไปกับเขาได้ดีนะสีนี้เราจะบอกว่าสีเหมือนห้องผ่าตัดถ้าใช้ไม่เหมาะอยู่จะหน้าตาเหมือนคนป่วยใช่เพราะว่าเคยแบบว่ามีประสบการณ์ผ่าตัดแล้วก็รู้สึกว่าเซลฟี่ในชุดผ่าตัดเราโอเคสีนี้เราบอกเลยว่าถ้าคนใส่เราขึ้นจะดูเหมือนคุณหมอแต่ใส่ไม่เหมาะจะดูเหมือนคนป่วยมีความรู้ขึ้นมาทันทีอันนี้สวยนะต่อมาเขาวินเทอร์คือมันก็ยังไม่แย่ถูกต้องถัดมาค่ะสปริงก็ยังไม่แย่โอเคสีสปริงอาจจะเป็นสีที่ลองลงมาก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ผิวมันเริ่มไม่ค่อยเคลียร์มันจะไม่ใสเท่าสีซัมเมอร์นะและสุดท้ายสีออเทิมจะเป็นแบบนี้ก็ไม่แย่อันนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแวบแรกที่เห็นเลยเราจะรู้สึกว่าลองแก้มขึ้นนิดนึงคือไม่ได้มีตัวไหนเขียวอ่ะถูกต้องแต่ตาเขียวเนาะฉันพร้อมใจเธอเข้าโรงพยาบาลละเรามาดูกันเรามาดูกันค่ะเหมือนว่าจะเป็นหมอคุณหมอเราเป็นคนป่วยค่ะสีปากมันจะดูค่อนข้างซิดๆขึ้นมานิดนึงวินเทอร์ก็ดีขึ้นหน้าชัดขึ้นอ่ะเหมือนเมื่อกี้ยังไม่โฟกัสกล้องยังไม่โฟกัสอันนี้กล้องโฟกัสแล้วถัดมาสปริงอั
ันนี้เหมือนเพิ่มฟิลเตอร์ละมุนขึ้นให้แต่หน้าเหมือนหลุดโฟกัสอีกทีนึงนะคะและสุดท้าย yes oh my god เหมือนอันนี้กรอบเนี่ยนะเป็นจุดที่ you could pull that off like how ออทำสวยออทำมัน you look like a fun girl in this really คือวินทำ this is okay okay แต่มันถ้าถามเรารู้สึกมันดุนิดนึงดุแข็งๆหน่อยก็ได้ถ้าอยากได้ลุคที่ไม่ได้อยากวันนี้ไม่ต้องมาคุยกับฉันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่อันนี้ดูแบบเฮ้ยใช่คุยได้ใช่ดูเฟรนลี่ดูนอนพอดูนอนพอในสีแดงของเราค่ะเราจะแบ่งแบบนี้ก่อนซัมเมอร์จะมาจากสีชมพูเข้มเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดแซคูเรชั่นมันสูงมากอะไรอย่างนี้เนาะโอเคชมพูเข้มสีวินเทอร์ค่ะจะเป็นแดงเป็นชมพูนี่ก็สวยนะสวยสวยสวยต่อมาค่ะเริ่มติดส้มแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเสื้อมันดูแบบดูเด่นกว่าหน้านิดนึงแล้วมันแอบดูจันแหลกไปหน่อยนะแล้วสุดท้ายสีออทัมอันนี้สวยนี่สีแดงได้เฉยได้อยู่นะเขาเป็นคนโอเคกับสีแดงอยู่อะหรือเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ค่าความชมพูบนหน้าเราขนาดนั้นใช่ใช่ประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเอาอีกสีนึงอุ้ยอันนั้นเหมือนจะได้สวยนะอันนี้น่าจะเพอร์เฟกต์เลยแอบสีอันนี้เป็นแดงซัมเมอร์เหมือนกันมาเทียบกับแดงส้มคือแดงส้มมันก็นอนแบดแหละแต่ว่าโอเคไม่แบดเรารู้สึกว่าฝั่งนี้มันดูผิวดูขาวดูแพงกว่าดูอมชมใต้ตาแหละหลักๆแล้วอ่ะใต้ตาเลยโอเคโอเคซัมเมอร์แบบซัมเมอร์แบบค่อนข้างฟัดเหมือนวิ่งไปแบบเฮ้ยซัมเมอร์ถูกต้องเราจริงๆเราเรียกว่าซัมเมอร์ตะโกนนั่นแหละแต่พอ I like ชอบชมพูนี้ใช่ไหมโอ้ nice เธอใช่ว่ะ you match เป็นสีชมพูแดงว่ะ spring โอ้ก็ยังได้อยู่อ่ะโอ้ดูแบบมีความแบบ you beach อะไรเนี่ยเราเป็น beach ที่ดูแบบ energy ดีอ่ะสดใสใช่ like Miami ใช่ใช่ประมาณนั้นสดใส Miami มากแต่เอาจริงๆนะถ้าถามเรานะ winter มันจะดูขรึมกับแก่มันเป็นเส้นบางๆนิดนึงอ่ะมากกว่าลองดูแบบนี้ก็ได้ค่ะสายสีวินเทอร์ค่ะฝั่งขวาสีออทัมลองกลงลองแก้มใต้ตาฝั่งนี้มันจะสมูทกว่าฝั่งนี้มันจะรู้สึกแบบใต้ตาลึกลงไปนิดนึงลองแก้มดูลึกกว่านิดนึงยูต้องใช้สีตะโกนประมาณนึงสีเบสิกคือสีแบบสุภาพเนาะสีฟอร์มอลสีใช้ง่ายใช่คือสำหรับทุกคนไม่ได้บอกว่าขาวดีที่สุดดำดีที่สุดบางคนดำไม่เหมาะบางคนดำหนักไปมันใช้สีเทาบางคนเทาเบาไปใช้สีน้ำตาลอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันไอซัมเมอร์ค่ะจะเป็นสีเทาถัดมาสีดำโอเคเทียบกันอีกทีนึงดำกับเทาได้ทั้งสองอย่างนะดำกับเทาแต่ว่าถ้าถามเรานะดำมันจะเห็นเส้นตัดระหว่างหน้าคอที่ชัดเจนก็จะดูคอนทราสต์ดีตาชัดเนาะดูเป็นคนมันจะดูตาโตแต่เทามันจะได้ความสมูทความละมุนกว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นชัดจังเลยน่ากลัวมากแต่ว่าสีเบจค่ะสีเบจโอ้ยหน้าตาอันนี้ไม่ได้อันนี้คือแบบผิวดูเป็นคนผิวน้ำตาลแล้วฉันจะรู้สึกเหนื่อยไปด้วยเลยใช่แล้วก็น้ำตาลโอเคน้ำตาลโอเคทีนี้แต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูก่อนดูจะเป็นคนเหมาะกับสีซัมเมอร์ใช่ไหมซึ่งซัมเมอร์เดี๋ยวก็จะมีสีน้ำตาลของตัวมีน้ำตาลซัมเมอร์ด้วยใช่นี่แหละคือสีกางเกงของฉันวันละสุดซัมเมอร์แบบตะโกนในระดับสูงใช่มันจะเป็นเอฟเฟคที่เราจะเห็นเยอะคือมันจะดูเงาเงาดูซึมซึมนิดนึงนะอันนี้คือสีขาวแต่ว่ามันเป็นสีปรับสีจริงๆมันเป็นเทาอมฟ้าด้วยแหละสีนี้เนาะถัดมาค่ะสีดำมีพลังอ่ะสีดำแบบดีเลยเบสอันนี้ look good in this เบสก็ดีน้ำตาลน้ำตาลดีมากคือดำมันก็ได้แต่ว่าอันนี้คือ one of the best color for you จริงเทียบน้ำตาลกับดำน้ำตาลฉันชอบน้ำตาลมากคือดำมันเหมือนยิ่งเข้มอ่ะยิ่งจิกตาแต่ว่าสีนี้มันจะดูสมูทดูละมุนอันนี้คือดูเป็นคิมคาได้เลยอันนี้สวยมากคือเบจก็ดีแต่ถ้ามองเผินๆจะใส่ไหมโป้ไหมโป้ไม่โป้กลืนกับผิวไปนิดนึงอ่ะดังนั้นเบจของเขาอาจจะต้องเป็นเบจที่เข้มน้ำตาลกว่านี้อีกหน่อยนึงจะเป็น best matchแต่น้ำตาลนี้สวยมากมากนี่ดี oh this is probably the best color for you today autumn แบบตะโกนตะโกนอันนี้คือสีที่ดีของคนนี้น่ารักโอ้โหคนละเรื่องเราสามารถเป็นแรนโบว์ด้วยกันได้เลยโห
Amazing เกินคนละยอดเธอแค่ดูชมพูฉันกับชมพูเธอก็คือแบบว่าคนละยอดเพราะฉันรู้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์มากๆทั้งเรื่องของการเลือกเมคอัพเรื่องของการเลือกเสื้อผ้าคลอสเซ็ตประหยัดมากประหยัดเวลาเซฟไทม์ว่าจะแต่งตัวยังไงหน้ายังไงแล้วบางวันเราไม่ได้อยากแต่งหน้าทุกวันแล้วถ้าแบบวันไหนไม่ได้แต่งหน้าแล้วไปเวรนั้นเราก็สู้หน้าเราก็สู้สีนั้นไม่ไหวส่วนปอก็เหมือนกันถ้ามาสู้สีนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือมีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็เชื่อทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ personal color ของตัวเองจริงๆแล้วอะอุ้นว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดถ้าไม่ได้มาเรียนกับพี่เอริอะก็คือลองใส่ไปเรื่อยๆแล้วดูว่าหน้าแบบไหนที่รู้สึกว่าเออวันนี้เราดูเหนื่อยวันนี้เราดูไม่เหนื่อยแล้วก็เชื่อมันจริงๆมันก็จะมีทริคเล็กๆก็คือเวลาเที่ยวอะค่ะตาเรามันจะชินพออยู่ไปสัก3วีมันจะปรับมันก็ไม่แย่นะใช่ไหมแบบ first glance มันสำคัญว่าแบบ first impression ของสีนี้กับสีนี้อะไรมันดีกว่าอันนั้นเหมือนเวลาเราทาผ้าเราไม่ค้างไว้หน้าเราคือเพราะเราจะได้รู้ว่าเราชอบมันจริงไหมเพราะถ้าจ้องไปจะก็ได้ใช่ไหมเพราะตะกี้พี่เขาเร็วมากใช่เลือกดูเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาไปที่ร้านบางคนแบบเอาไปลองอ่ะจริงๆเราว่าเอามาทาแล้วก็ต้องไฟร้านนิดนึงบางร้านบางที่คือไฟเหลืองไฟขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่ามันก็จะดีกว่าไปเปลี่ยนแล้วดูเพราะว่ามันจะมันก็จะถ้ารู้เรื่องสีเลยอ่ะเปลี่ยนเร็วๆมันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะรู้กันแล้วว่าเราเหมาะกับซัมเมอร์นะคะและน้องปอเหมาะกับออทัมนะคะคนละเฉดกันเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะคะมีความรู้เยอะแยะมากมายใครเคยดู personal color ของตัวเองแล้วเป็นยังไงก็มาใช้ให้ฟังในคอมเมนต์นะคะสำหรับนี้อุ้นขอบคุณพี่เอริวขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องปอด้วย Thank you for having me Thank you for having us นะคะก็หวังว่าจะสนุกกันมากขึ้นนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายฝากไปตามของปอด้วยแล้วเดี๋ยวจะอินเสิร์ตตอนที่ฉันเทสมาสคาร่าของปอด้วยเพราะว่าวันนี้แพลนไว้ว่าจะออกไปพร้อมกับมาสคาร่าที่จึ้งใจตื่นเป็นมาเจอกันจ้าวันนี้จะมารีวิวมาสคาร่าใหม่ของ SC Luxe ซึ่งเจ้าของวันนี้น้องปอมาบ้านนะคะก็เลยเอามาสคาร่าตัวใหม่ของ SC Luxe มาให้ก็เลยลองซะเลยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าอุ่นเป็นคนขนตาเยอะนะเราใช้เซรั่มขนตามาตลอดปัญหาของการปัดขนตาส่วนใหญ่เนี่ยคือมันจะเกาะกันเป็นก้อนค่ะแต่ตัวเนี้ยคือตั้งเป็นแพรเลยทุกคนคำว่าตั้งเป็นแพรในที่นี้ทุกคนลองสังเกตขนตาดีๆนะคะอันนี้คุณใช้กล้องหลังปัดให้ดูนะมันเรียงตัวสวยมากแล้วมันแบบปัดได้สะใจปัดปุ๊บคือตั้งปั๊บอะแล้วอุ่นเป็นคนดัดขนตาไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาของอุ่นหลักๆเลยก็คือมันไม่ยอมงอนค่ะแต่ตัวเนี้ยสะใจมากเนื่องจากขนตาเส้นเล็กๆของเราเยอะใช่ไหมเราก็เอาเซรั่มขนตาของเราเนี่ยแหละจุ่มลงไปในเนื้อมาสคาร่าเพื่อเอามาเกลี่ยหวีนะคะแล้วเธอดูมาสคาร่าน้องดิคือมันตั้งแบบถึงแม้จะขนตาเยอะแค่ไหนแต่อุ่นเป็นคนขนตาคว่ำลงนะคะถ้าไม่ดัดปกติมันก็จะไม่ได้ขึ้นมาแบบเนี้ยแต่ของน้องคือปัดกึบเดียวคือขึ้นเลยค่ะทุกคนเราแค่เอาคัตเติ้ลบัดเกลี่ยนิดนึงก็รู้สึกว่าสะอาดเลยมันไม่เกาะกันเป็นก้อนแล้วก็ไม่เหนื่อยเวลาแบบมานั่งเคลียร์ตานะคะเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดไฟให้ตาเราเลยทุกคนดูดิแล้วน้องบอกกันน้ำดีมากฉันก็เออถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวเนี้ยใช้คู่กับเซรั่มขนตาเราได้เลยนะคะเหมือนปลูกฟาร์มขนตาเลยทั้งบนทั้งล่างอันนี้คือปัดประมาณ 2-3 โคสนะคะออกไปข้างนอกเจอแสงธรรมชาติก็คือฟูแล้วตอนนี้คือ 3:00 น.ทะลุ 12 ชั่วโมงเต็มมันยังอยู่เวอร์ปะอาคิน่าก็บำรุงด้วยเซรั่มขนตานะกดในตะกร้าได้ทั้ง2 อย่างเลยนะคะดีมาก